ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเมลในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารกลายเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเช่นการส่งอีเมลการโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ด SMS และข้อความสั้นผ่านแอปพลิเคชันแล้วในโลกออนไลน์ใช้วิธีใดในการระบุและยืนยันว่าใครเป็นผู้ส่งหรือโพสต์ข้อความเหล่านั้นการเข้าใช้บริการออนไลน์จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้อีเมลเพื่อยืนยันตัวตนดังนั้นอีเมลจึงเป็นองค์ประกอบที่เราสามารถใช้ระบุตัวตนในโลกออนไลน์อีเมลย่อมาจาก Electronic Mail คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่งกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับการรับและการส่งจดหมายโดยบุรุษไปรษณีย์ที่จะต้องระบุข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับในการรับและส่งอีเมลก็ต้องระบุข้อมูลผู้ส่งและผู้รับเช่นกันข้อมูลผู้ส่งผู้รับในการรับส่งอีเมลเรียกว่าอีเมล address ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ตามด้วยชื่อโดเมนโดยมีโครงสร้างดังนี้ส่วนที่1คือชื่อบัญชีของผู้ใช้เรียกว่า username อาจใช้ชื่อบุคคลหรือชื่อองค์กรก็ได้ไม่ได้มีการบังคับดังนั้นหากเป็นอีเมลที่สร้างโดยผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจจะเป็นชื่อปลอมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการหลอกลวงให้ผู้รับหลงเชื่อส่วนที่2คือเครื่องหมาย assign ใช้สำหรับขั้นระหว่างชื่อบัญชีของผู้ใช้กับ domain name ส่วนที่3คือ domain name อาจจะเป็นชื่อผู้ให้บริการอีเมลหรือชื่อย่อบริษัทหรืออื่นๆก็ได้โดยทั่วไปมักจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการอีเมลผู้ใช้บริการอีเมลไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองหลังโดเมนเนมจะตามด้วยจุดต่อด้วยอักษรย่อระบุประเภทขององค์กรหรือประเทศซึ่งถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสากลเช่นคำย่อองค์กร .com หรือ .co คือบริษัทหรือองค์กรพาณิชย์ .org หรือ .or คือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร .edu หรือ .ac คือสถาบันการศึกษา .gov หรือ .go คือองค์กรรัฐบาล .net คือองค์กรที่ให้บริการเครือข่าย .mil คือองค์กรทางทหารซึ่งอาจมีการระบุเพิ่มเติมถึงถิ่นที่ตั้งขององค์กรต่อท้ายโดเมนเนมโดยตัวย่อชื่อประเทศถิ่นที่ตั้งจะมีการกำหนดเป็นมาตรฐานเช่น .thคือประเทศไทย .uk คือประเทศอังกฤษ .ru คือประเทศรัสเซียในปกตินาย A ต้องการส่งอีเมลหานางสาว B กระบวนการจะเริ่มจากอีเมลจะถูกส่งออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนาย A ถูกส่งไปยังผู้ให้บริการอีเมลของนาย A ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงปลายทางผู้ให้บริการอีเมลของนางสาว Bนางสาว B รับข้อความอีเมลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองแต่ถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีคนร้ายแฮกอีเมลของนาย C แล้วส่งอีเมลหลอกลวงเพื่อนๆของนาย C ตามบัญชีรายชื่อที่เก็บไว้ในอีเมลของนาย C ซึ่งคนที่ส่งอีเมลก็คือคนร้ายและบัญชีรับโอนเงินก็เป็นบัญชีของคนร้ายตัวอย่างข้อความนาย C ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บอยู่ต่างประเทศต้องการให้โอนเงินให้โดยด่วนหรือในอีกกรณีหนึ่งคือคนร้ายจะปลอมอีเมลที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่นแสดงอีเมลที่ได้รับจากเพื่อนที่ชื่อนาย X ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องและรู้จักกันดังปรากฏในช่องฟอร์มและมีผู้รับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันตามปรากฏชื่อในช่องถูกในเนื้ออีเมลมีเพียงลิงก์ให้คลิกตอบหากไม่ได้ทำการตรวจสอบกับนาย X ก่อนก็อาจจะไม่ทราบว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลปลอมซึ่งหากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดที่รายละเอียดของผู้ส่งอีเมลจะพบว่าถูกส่งมาจากประเทศที่ใช้ชื่อย่อว่า .ru ซึ่งไม่ใช่โดเมนเนมของนาย X ดังนั้นหากผู้เสียหายนาย C หรือนาย X หรือเพื่อนของนาย C
หรือเพื่อนของนายเอ็กซ์มาร้องขอให้พนักงานสอบสวนช่วยสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงควรตระหนักในการหาข้อมูลจากอีเมลในการสอบสวนจากข้อมูลใน2ส่วนคืออีเมลเฮดเดอร์และอีเมลเซิร์ฟเวอร์ล็อกในกรณีสอบสวนผ่านอีเมลเฮดเดอร์โดยทั่วไปอีเมลเฮดเดอร์ที่เราเห็นจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ to ชื่ออีเมลผู้รับ from ชื่ออีเมลผู้ส่ง subject หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย cc การสำเนาอีเมลฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ว่ายังมีผู้ใดที่ได้รับอีเมลฉบับเดียวกันนี้ bccการสำเนาอีเมลฉบับนี้ในลักษณะเดียวกับ CC ไปให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆแต่ผู้รับจะไม่ทราบรายชื่อ Attachment ส่งไฟล์ข้อมูลแนบไปพร้อมกับอีเมลแต่ในกรณีสอบสวนผ่านอีเมลเฮดเดอร์พนักงานสอบสวนต้องมองลึกกว่าข้อมูลเฮดเดอร์ส่วนที่เห็นเป็นปกติซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปในกรณีสอบสวนผ่านอีเมลเซิร์ฟเวอร์หลอกพนักงานสอบสวนหรือผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานต้องค้นหาไฟล์ที่เก็บข้อมูลการเข้าถึงอีเมลดังนั้นถึงแม้ว่าจะทำการยึดอายัดและตรวจพิสูจน์เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องสงสัยก็อาจไม่พบพยานหลักฐานใดๆที่เป็นประโยชน์พนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในประเภทของรูปแบบบริการอีเมลจึงจะประสบความสำเร็จในการตรวจพิสูจน์ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการตรวจสอบจะอยู่ในบทถัดไป